กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอร์เนอร์บายหนึ่งนะคะวันนี้อาจจะเสียงอุ้ยหน่อยนะเพราะว่าเป็นหวัดอีกแล้วสำหรับช่องทางการติดต่อของเราก็คือช่อง YouTube ช่องนี้นะคะเกษตรริมรั้วบ้านแล้วก็แฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านรวมถึงรถแลนด์การ์เด้นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับการสนับสนุนช่องง่ายๆก็คือดูโฆษณาแบบไม่ค้านนะคะขอบพระคุณมากๆใครดูขอให้รวยขอให้ปลูกกุหลาบสวยๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเอาความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของกุหลาบแต่ละสายพันธุ์มาฝากเพื่อนๆกันค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เอาไว้เป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อกุหลาบเวลาไปตามร้านต่างๆนะคะพันธุ์แรกนะคะคินดาบูหรือบูปอมปอนนะคะเป็นกุหลาบเยอรมันสีม่วงค่ะดอกที่1เห็นวันนั้นนะคะก็อยู่ประมาณ2นิ้วค่ะเป็นแบบกรีบแน่นเลยนะคะความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรนะคะวันนั้นที่เห็นของประเทศไทยน่าจะอยู่เกินค่ะ150เซนติเมตรได้ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสำหรับกลิ่นนะคะเขาบอกว่ากลิ่นหอมอ่อนนะคะหรือแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะคะนี่เป็นลักษณะดอกตูมของเขานะคะลักษณะใบของเขาเป็นแบบนี้ค่ะคือหลักๆของเขานะคะเวลาแตกตาเนี่ยแตกกิ่งของเขาจะกิ่งสั้นๆนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้เขาออกดอกเป็นช่อเป็นพวงเราก็ต้องพยายามให้เขาแตกตาเยอะๆภายในกิ่งกระโดงเดียวกันนะคะเขาก็จะออกดอกเหมือนออกดอกเป็นช่อค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะหนึ่งเห็นที่สวนนะวันนั้นนะคะต้นสูงประมาณ 120-150 เซนติเมตรเลยค่ะนี่เห็นไหมกิ่งหนึ่งเนี่ยยาวเพียงแค่10เซนเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาแตกตาถี่นะคะเยอะก็เลยทำให้เขาเหมือนออกดอกเป็นพวงเป็นช่อนะคะถ้าใครชอบแนวนี้นะคะก็ลองหามาปลูกกันดูได้นะคะสำหรับคนที่ชอบแนวสีม่วงค่ะต่อไปนะคะพรินเซสแอนค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษนะคะของค่ายเดวิดออสตินค่ะออกดอกเป็นช่อแบบนี้นะคะกุหลาบพุ่มค่ะกลิ่นหอมปานกลางนะคะกลิ่นหอมแบบน้ำชานะคะวันนั้นที่เห็นเนี่ยต้นเพียงแค่เสมอเข่านะคะแต่ว่าออกดอกเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะตรงกลางเป็นสีเหลืองๆนะคะข้างนอกเป็นสีชมพูออกบานเย็นนะคะออกดอกเป็นช่อนะคะซูวิเนียเดอรามมาเมซองนะคะกุหลาบฝรั่งเศสนะคะบีประมาณปีคริสต์ศักราช1843โดยจีนเบรุสนะคะเป็นกุหลาบสมัยเก่าค่ะประเภทดอกบูบองนะคะบูบองหน้าตาเป็นยังไงก็ดูแต่ซูวิเนียร์นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นกุหลาบที่กลิ่นหอมนะคะแบบหลากหลายมากถ้าใครดมแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตกลงกลิ่นอะไรกันแน่นะคะเขาบอกว่ากลิ่นที่ได้ก็คือมีกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นกานพลูกลิ่นน้ำชาระดับกลิ่นนะคะหอมแรงมากค่ะขนาดดอกนะคะในต่างประเทศเนี่ยประมาณ5นิ้วนะคะแต่สำหรับประเทศไทยที่1วัดวันก่อนอยู่ประมาณ3นิ้วนะคะเท่าที่เคยเห็นนะคะใหญ่สุดนะแต่วันนั้นที่เจอต้นนี้อยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะเกือบ3นิ้วค่ะถ้าใครชอบกุหลาบเก่าๆแนวโบราณโบราณนะคะแนะนำว่าให้เก็บสายพันธุ์นี้เลยค่ะสวีเนียนี้นะคะขนาดต้นพุ่มสูงประมาณ180ซมกว้างประมาณ180ซมค่ะแล้วก็เป็นกุหลาบที่สวีเนียนะคะเป็นกุหลาบที่สหพันธ์สมาคมกุหลาบโลกนะคะให้อยู่ในหอเกียรติคุณของกุหลาบเก่ายกย่องว่าเป็นกุหลาบที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะหรือมีลำดับวงตระกูลและเป็นกุหลาบที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาค่ะต่อไปนะคะเป็นกุหลาบพุ่มอีกเหมือนกันแต่เป็นกุหลาบอังกฤษของค่ายเดวิดออสตินนะคะชื่อว่าเฮอริเทจนะคะเฮอริเทจนี้เป็นกุหลาบที่หนึ่งชอบมากเลยนะคะสีของนางเนี่ยจะเหมือนแบบหลอดไฟนีออนเลยแล้วก็แบบคือตรงกลางอ่ะจะเป็นแบบสีชมพูเหลืองๆนะคะพอตรงขอบกลีบดอกขาน่ะจะเป็นสีขาวพอโดนแสงแดดอะค่ะจะเป็นแบบสีแบบเหมือนเรืองแสงได้อะค่ะเป็นกุหลาบพุ่มสูงที่1เจอวันนั้นอยู่ประมาณ120-130เซนนะคะไม่สูงมากแล้วก็พุ่มไม่หนามากนะคะส่วนดอกก็ออกดอกบ่อยแต่ว่าข้อเสียก็คือดอกของเขาอ่ะบานประมาณ1วันถึง2วันก็โรยนะคะอาจจะโรยไวนิดนึงนะคะสำหรับกลิ่นของเฮอริเทจจะเป็นกลิ่นเลมอนนะคะดอกขนาดใหญ่ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วนะคะแนวทรงถ้วยแบบเปิดค่ะเรามาดูสายพันธุ์กุหลาบพุ่มนะคะแบบพุ่มเตี้ยกันบ้างนะคะก็คือโซฟีโรสนะคะของค่ายเดวิดออสตินดอกสีชมพูบานเย็นนะคะ
กลีบซ้อนแบบนี้นะคะขนาดดอกวันนั้นที่เห็นอยู่ประมาณ2นิ้วหน่อยๆนะคะน่าจะถึง3นิ้วได้แหละถ้าเกิดอากาศหนาวนะคะแล้วก็เป็นแบบพุ่มเตี้ยนะคะไม่ใหญ่มากนะคะกลิ่นหอมแบบน้ำชานะคะหนามก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะของเดวิดออสตินนะคะต้นวันนั้นที่เห็นนะคะไม่เกินหัวเข่าค่ะฉะนั้นสูงน่าจะไม่เกิน40เซนติเมตรเองนะคะพุ่มไม่ใหญ่มากนะคะถ้าเกิดใครกำลังหากุหลาบที่แบบเหมาะสำหรับปลูกในคอนโดพื้นที่ไม่กว้างแคบๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมนะคะก็ลองหาสายพันธุ์นี้มาปลูกกันดูนะคะไปนะคะกุหลาบสีส้มค่ะเจเน็ตอินนาดะหรือเจเน็ตไอดานะคะบางคนอ่านอย่างนั้นนะคะก็เป็นกุหลาบสีส้มแสดสีแสดเลยนะคะแล้วก็ฐานดอกเนี่ยจะออกสีส้มอ่อนๆ นะคะตรงกลางนะคะเป็นสีส้มแสดนะคะดอกตูมก็คือไม่มีสีส้มเท่าไหร่เลยนะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์สัญชาติอเมริกันค่ะบีบประมาณปีคริสต์ศักราช2007กลิ่นหอมแรงกลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นแอปเปิลนะคะนี่ค่ะขนาดดอกนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะนี่ยังบานไม่เต็มที่นะหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดบานเต็มที่อาจจะถึง3นิ้วเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นทรงดอกในประเทศไทยนะไม่ได้เอามาจากเว็บต่างประเทศนะคะสำหรับใครที่ปลูกกุหลาบก็จะเข้าใจเนาะเพราะอะไรที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่ากุหลาบบางสายพันธุ์นะคะปลูกในประเทศไทยกับปลูกต่างประเทศฟอร์มดอกไม่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้หนึ่งเอาฟอร์มดอกที่ปลูกในประเทศไทยมาให้เพื่อนๆดูไว้พิจารณากันค่ะแล้วก็ทรงพุ่มเป็นของแท้ที่ปลูกในประเทศไทยเช่นกันนะคะข้อมูลที่หานะคะเขาบอกว่าเป็นกุหลาบที่สีส้มปนเหลืองนะคะก็ออกแนวส้มๆเหลืองๆจริงๆเนาะแล้วก็ขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ 3.5 นิ้วนะคะในต่างประเทศนะคะที่เขาเก็บข้อมูลกันไว้นะคะกลีบดอกมีประมาณ 40-80 กลีบนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ดอกเต็มที่บอกสมบูรณ์ของเขาก็จะอยู่ที่41กลีบขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่ข้อมูลบรรทัดหนึ่งบอกว่าเป็นกุหลาบสีส้มทรงพุ่มแต่พอมาอีกบรรทัดหนึ่งบอกว่าเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะยังไงลองไปหาปลูกดูนะคะว่าเป็นกุหลาบเลื้อยหรือพุ่มกันแน่สูงนะคะอยู่ที่ประมาณ180เซนติเมตรนะคะวันนั้นที่หนึ่งเจอเนี่ยทรงพุ่มเขานะคะก็สูงประมาณ160-170เซนค่ะดอกก็คือเนี่ยค่ะคล้ายกับเหมือนว่าทรงดอกคล้ายกับ CPM เลยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวกุหลาบทรงดอกแบบเก่านะคะใครชอบแนวๆนี้ก็หาซื้อมาปลูกกันได้นะคะสีสดจัดจ้านดีนะคะต่อไปนะคะสีส้มเหมือนกันนะคะส้มเหลืองก็เป็นคาร์ดิ้งมิวนะคะคาร์ดิ้งมิวเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออสตินนะคะเป็นกุหลาบอังกฤษนะคะปีประมาณช่วงปีคริสต์ศักราช2004นะคะเป็นกุหลาบพุ่มคอลเลกชันอิงลิชโรสค่ะสีออกแอปริคอตหรือสีแอปริคอตเบรนนะคะกลิ่นออกหอมกลิ่นเมอร์นะคะกลิ่นหอมปานกลางค่ะไม่แรงมากนะคะกลีบประมาณ80กลีบค่ะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะคะถ้าเกิดดอกบานเต็มที่นะคะดอกใหญ่เต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ41กลีบขึ้นไปนะคะเป็นแบบ small cluster ค่ะขนาดพุ่มนะคะอยู่ที่ความกว้างนะคะประมาณ90เซนติเมตรสูงประมาณ120เซนติเมตรค่ะถ้าเกิดเทียบความสูงแล้วก็ถือว่าสูงระดับกลางๆไม่ถึงกับสูงมากนะคะต่อไปนะคะแคร์ออสตินโรสค่ะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออสตินเหมือนกันนะคะปิดโดยเดวิดออสตินค่ะช่วงปีคริสต์ศักราช1999นะคะจากข้อมูลของเดวิดออสตินจัดเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะแต่ถ้าเกิดข้อมูลใน Help Me Find เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกุหลาบพุ่ม Collection English Rose นะคะก็ควรจะเป็นกุหลาบเลื้อยมากกว่านะหนึ่งว่าเขาสูงที่ประมาณ360เซนติเมตรเลยนะพุ่มกว้างอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรค่ะสำหรับกลิ่นนะคะกลิ่นหอมมือแบบกลิ่นแรงนะคะออกดอกเป็นกระจุกขนาดเล็กทรงกลมบานเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็ขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ 3.5 นิ้วค่ะใครที่มองหากุหลาบที่พุ่มสูงๆนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการเอามาทำเป็นซุ้มโค้งนะคะหรือซุ้มประตูเนี่ยก็สามารถเอากุหลาบแคร์ออสตินเนี่ยมาปลูกได้นะคะเขามีทั้งความหอมแล้วก็ดอกสีสวยนะคะ
ดอกของเขาก็จะเป็นสีเนี้ยค่ะบางทีก็ดูเป็นสีขาวบางทีก็ดูเป็นสีเหลืองนะคะครีมค่ะไอ้นะคะคอคัตโรสค่ะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออสตินเหมือนกันนะคะชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือเอ็มมานูเอลค่ะบีดช่วงปีคริสต์ศักราช1992ค่ะเป็นกุหลาบพุ่มซีรีส์อิงลิชโรสคอลเลกชันนะคะกลิ่นหอมอ่อนนะคะกลิ่นน้ำชาค่ะบางทีก็กลิ่นออกกลางๆนะไม่แรงมากนะคะขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ 3.5 นิ้วนะคะแล้วก็สีจะเป็นสีขาวหรือสีขาวเหลืองนะคะนี่หนึ่งเคยซื้อแบบต้นเล็กๆมาแล้วก็ซื้อแบบต้นใหญ่มานะคะสำหรับต้นเล็กอ่ะเขาก็ค่อนข้างเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่าหนึ่งว่าซื้อแบบต้นใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาสามารถเอามาทำเป็นซุ้มโค้งได้เท่าที่ซื้อมานะคะแล้วก็เคยเห็นเนี่ยเขาพุ่มสูงประมาณเกือบ200เซนติเมตรเลยนะคะดอกก็จะสมบูรณ์กว่าต้นเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะดอกเกือบ3นิ้วเลยนะคะแล้วก็บานทนมากนะคะ 3-4 วันยังไม่โรยเลยนะคะอายุของต้นนี้ก็มีผลนะคะเรื่องฟอร์มดอกนะคะว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะนี่ค่ะเป็นป้ายเดวิดออสตินแท้เลยนะคะหนึ่งก็จะตั้งแต่ว่าจะซื้อมาทำเป็นซุ้มโค้งนะคะตั้งไว้หน้าบ้านเนาะเขามี2ชื่อนะหนึ่งก็เพิ่งรู้นะคะนึกว่าป้ายผิดตอนแรกนะคะก็คือเขาชื่อทั้งคอคัตโรสแล้วก็เอมมานูเอลนะคะช่วงแรกๆที่ดอกเขาบานตรงกลางเขาจะเป็นสีเหลืองชัดเจนนะคะแต่ว่าพอเขาบานไปนานๆประมาณ 3-4 วันเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ดอกก็จะบานแผ่ๆนะคะต่อไปนะคะเป็นกุหลาบสีเหลืองเข้มนะคะสีเหลืองสดเลยล่ะชื่อว่าแคทเธอรีน่านะคะเป็นกุหลาบทรงถ้วยนะคะเป็นกุหลาบสัญชาตินิวซีแลนด์นะคะบีดช่วงก่อนปีคริสต์ศักราช2002นะคะเป็นกุหลาบปัดดอกค่ะไฮบริดทรีนะคะกลิ่นไม่หอมนะคะแต่บานทนค่ะดอกสีเหลืองเข้มเลยทรงถ้วยนะคะดอกอยู่ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วค่ะนะคะประมาณนี้นะคะวันนั้นเห็นอยู่2นิ้วครึ่งนะคะต้นสูงอยู่ประมาณแค่90เซนติเมตรนะคะความพุ่มกว้างก็ไม่เกิน60เซนติเมตรค่ะเป็นกุหลาบตัดดอกนะคะออกดอกเป็นช่อได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบแนว Red Eden นะคะกลีบดอกแน่นๆนะคะก็ลองหาแคทรีน่ามาปลูกเพิ่มอีกต้นหนึ่งนะคะสีเขาสีเหลืองนะคะต่อไปนะคะ Stair to Heaven ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ประมาณ4นิ้วเลยนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอเมริกันนะคะบีดช่วงปีคริสต์ศักราช2002ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะที่สูงมากนะคะถึง365เซนเลยวันที่1เห็นนะคะต้นที่ประเทศไทยนะคะสูงประมาณ250เซนติเมตรนะคะสำหรับกลิ่นนะคะกลิ่นของเขาเป็นกลิ่นหอมอ่อนค่ะสำหรับดอกนะคะของเขาเนี่ยมีประมาณ25กลีบนะคะออกดอกเป็นช่อนะคะสำหรับใครที่กำลังหากุหลาบสำหรับทำซุ้มเลื้อยสีแดงสดๆนะคะก็แนะนำสายพันธุ์นี้เลยค่ะสายพันธุ์ต่อไปนะคะ Ruby Wedding นะคะหรือแม่ทับทิมสีแดงนะคะก็เป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษนะคะบีดโดยชาวอเตอร์จิโกรีนะคะช่วงปีคริสต์ศักราช1979ค่ะเป็นกุหลาบไฮบริดทรีนะคะหรือกุหลาบตัดดอกนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะสีแดงทับทิมนะคะขนาดดอกนะคะใหญ่ประมาณเท่าที่เจอวันนั้นอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะคิดว่าน่าจะดอกใหญ่สุดน่าจะอยู่3นิ้วนะคะถึง4นิ้วได้อยู่นะคะสำหรับพันธุ์นี้แล้วก็ต้นสูงประมาณ60ถึง85เซนติเมตรค่ะพุ่มกว้างอยู่ประมาณ60เซนติเมตรนะคะสำหรับใครที่หากุหลาบที่พุ่มไม่ใหญ่มากนะคะสำหรับพันธุ์นี้ก็แนะนำค่ะไปเรามาดูกุหลาบหายากกันบ้างนะคะสีม่วงค่ะชื่อสเตอร์ลิงซิลเวอร์นะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอเมริกันบีประมาณคริสต์ศักราช1957นะคะเป็นกุหลาบตัดดอกค่ะสำหรับวันที่1เห็นนะคะดอกของเขาก็ออกเป็นสีม่วงๆอ่อนๆนะคะอมชมพูนะคะขนาดดอกนะคะวัดได้ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะออกดอกเป็นพวงนะคะมีประมาณ3ดอกนะคะต่อช่อค่ะแล้วก็ขนาดดอกถ้าเกิดว่าต่างประเทศเขาบอกว่าประมาณ 3.5
นิ้วเลยทีเดียวนะคะสำหรับพุ่มนะคะสูงประมาณ 60-80 เซนติเมตรนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องการต้นไม้ที่พุ่มสูงๆนะคะนี้นะคะเรามาดูกุหลาบฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะกุหลาบของอินเดียนั่นเองนะคะชื่อว่าด็อกเตอร์คิดไวนะคะหรือด็อกเตอร์กิดไวนะคะอ่านยังไงกันดีก็เลือกอ่านกันแล้วแต่สะดวกเลยละกันนะคะภาษาอังกฤษสะกดอย่างนี้ค่ะเป็นกุหลาบไฮบริดฟรีนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะดอกสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ปลายกลีบเป็นสีแดงนะคะที่ต่างประเทศนะแต่ว่าที่ประเทศไทยที่หนึ่งเห็นวันนั้นคือปลายกลีบเนี่ยจะเป็นสีออกแนวชมพูบานเย็นนะคะแดงๆนะคะแล้วก็ปนม่วงสีชมพูปนม่วงประมาณนี้ค่ะดอกไม่ใหญ่มากนะคะวันนั้นที่เห็นเนี่ยอยู่ประมาณ2นิ้วนะคะแต่ข้อมูลใน Help Me Fly บอกว่าดอกใหญ่ถึง 3.5 นิ้วเลยทีเดียวนะคะสำหรับพุ่มของเขานะคะสูงประมาณ120ซมถึง150ซมนะคะแต่ต้นที่1เห็นวันนั้นเนี่ยสูงประมาณ70เซนนะคะดอกเต็มต้นเลยนะครับแล้วก็สีสวยในท่ามกลางดงกุหลาบเลยนะคะแล้วก็แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆนะคะเห็นไหมดอกแบบตรึมเลยนะคะถ้าเกิดใครเจอก็ลองซื้อมาปลูกกันดูได้นะคะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกค่ะต่อไปนะคะมาดูกุหลาบสีชมพูเข้มนะคะหรือสีแดงที่เพี้ยนมาเป็นสีชมพูบานเย็นในบ้านเรากันบ้างนะคะชื่อว่าก๊อปเป้นะคะก๊อปเป้เป็นกุหลาบสัญชาติเยอรมันนะคะช่วงปีคริสต์ศักราช2000นะคะเป็นกุหลาบไฮบริดทรีค่ะกลิ่นหอมแรงนะคะแล้วก็ออกดอกเป็นกระจุกค่ะเป็นกุหลาบสมัยเก่านะคะสีชมพูเข้มบานเย็นค่ะแดงขนาดดอกนะคะประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งค่ะความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ60ซมถึง90ซมนะคะความกว้างของพุ่มอยู่ประมาณ40ถึง45ซมนะคะก็เหมาะมากสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยนะคะลองหามาปลูกกันดูนะคะกลิ่นหอมแรงนี่เขาไม่ได้บอกนะคะว่ากลิ่นอะไรวันนั้นหนึ่งก็ไม่กล้าดมนะเพราะว่าใบสีฟ้าเชียถ้าดมแล้วกลัวจมูกพังนะคะก็เลยขอเชยชมแค่ความสวยของดอกแล้วก็เก็บรูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะต่อไปนะคะกุหลาบโจฮันนะคะชื่อเต็มๆคือโจฮันโวกังฟอนเกอเทโรสนะคะใครนะคะถ้าเกิดว่าอ่านออกเสียงผิดนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติเยอรมันนะคะบีบประมาณช่วงปีคริสต์ศักราช2004ค่ะเป็นกุหลาบไฮบริดทรีนะคะกลิ่นหอมโป๊ยกั๊กนะคะหรือกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็กลิ่นหอมหวานนะคะดอกเนี่ยมีกลีบประมาณ100กลีบเลยทีเดียวนะคะสีชมพูบานเย็นค่ะออกแดงนะคะขนาดดอกเนี่ยใหญ่ได้ถึง 5.5 นิ้วเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นที่1วัดได้เนี่ยประมาณ3นิ้วนะคะต้นเขาตอนนั้นไม่ใหญ่มากนะคะประมาณสัก 60-70 ซมเท่านั้นนะคะออกดอกไม่ดกเท่าไหร่นะคะวันที่เห็นวันนั้นนะคะต้นอาจจะยังเล็กอยู่ด้วยนะคะแต่ดอกใหญ่ค่ะนี่เรามาดูกุหลาบดอกเล็กๆกันบ้างนะคะชื่อว่าโรบินฮูดนะคะแหมพ่อโจรป่าผู้พดุงคุณธรรมนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษค่ะบีดช่วงปีคริสต์ศักราช1927นะคะเป็นกุหลาบขนาดกลางนะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะเป็นไฮบริดมักนะคะกลิ่นหอมกลางๆค่ะดอกนะคะไม่ใหญ่มากค่ะประมาณ1นิ้วนะคะสีแดงเข้มแล้วก็พอบานไปนานๆเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆเรื่อยๆจนเป็นสีขาวเลยนะคะออกดอกเป็นช่อค่ะลักษณะดอกคล้ายกับพานนอยเซตอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็พวกซัมเมอร์สโนว์แนวๆนั้นนะคะก็คือเขาดอกออกดอกเป็นช่อนะคะเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบเล็กๆแต่น่ารักนะคะก็คือแนะนำสายพันธุ์นี้เลยค่ะก็ก่อนจากกันนะคะขอฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกกุหลาบด้วยปุ๋ยเคมีนะคะอยากบอกว่าทุกๆ14วันอย่าลืมใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักด้วยนะคะอัตราสำหรับมูลไก่อัดเม็ดนะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะทุกๆ 14-15 วันนะคะครั้งค่ะหรือมูลไส้เดือนก็ 1-2 ช้อนโต๊ะทุกๆ15วันหรือ14วันก็ได้นะคะกระดูกอัดเม็ดนะคะก็คือ1ช้อนชาทุกๆ15วันค่ะ
แล้วก็มูลวัวนมอัดเม็ดนะคะก็1ถึง2ช้อนโต๊ะทุกๆ15วันหรือ14วันก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าดินของเราจะได้ปรับสภาพนะคะไม่เสื่อมนะคะการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปก็อาจจะทำให้ดินเสื่อมได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยก็ดอกก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยสายกลางค่ะใช้ทั้งคู่นะคะแต่ใช้อย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็คอยสังเกตอาการของต้นกุหลาบอยู่อย่างเสมอนะคะอันนี้เป็นโกลเด้นเซเลบริชั่นนะคะที่เพิ่งถอยมานะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะสูงประมาณ250เซนติเมตรนะคะพูดอย่างความอย่างมีความสุขอีกฝั่งนึงนะคะเป็นกุหลาบชื่อ Lady of Madrid นะคะเป็นกุหลาบพุ่มสูงนะคะเลื้อยเหมือนกันนะคะดอกบานทนมากอันนี้บานมาจะ10วันแล้วนะคะยังไม่โรยเลยนะคะสูงประมาณ230เซนติเมตรนะคะออกดอกดกเหมือนกันนะคะชอบตรงที่บานทนนะคะเห็นทีไรก็ชื่นใจนะคะอันนี้เป็นคอคัตโรสค่ะพอซื้อต้นใหญ่นี้ดอกจะรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าต้นเล็กนะคะแล้วก็ดอกดกเหมือนกันนะคะเอาใส่ซุ้มไว้เหมือนกันค่ะที่สุดความใฝ่ฝันที่จะมีซุ้มกุหลาบอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ตั้งโต๊ะนั่งจิบน้ำชาก็เป็นจริงนะคะหลังจากที่ซื้อต้นใหญ่มาแบบกระถางไปเลยนะคะจบค่ะไม่ต้องนั่งบำรุงเองอยู่นะคะอันนี้หยอกๆนะคะหยอกๆสำหรับใครที่อยากมีแบบฟิลที่แบบนั่งจิบน้ำชาตอนเช้าเห็นดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้นะคะก็ลองเปลี่ยนมาซื้อเป็นกุหลาบต้นใหญ่ๆไปเลยนะคะมาตั้งเลยนะคะไม่ต้องนั่งบำรุงอยู่นะคะเป็นแบบทางลัดค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบความท้าทายอยากได้แนวแบบฉันอยากปลูกเองกับมือก็ปลูกแบบถุงไปนะคะก็จากกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพาสไปเดอร์แมนไปส่งโรงเรียนก่อนนะคะมายืนรอหน้าบ้านแหละบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับช่วงเวลาลงคลิปของหนึ่งจะอยู่ช่วงประมาณ2ทุ่มของทุกวันนะคะถ้าวันไหนไม่มาเกิน3ทุ่มก็แปลว่าไม่ได้ลงนะคะก็จะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆใครอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะลองหาข้อมูลแล้วทำให้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ